ข้างหลังนะคะว่าสวยมากเลยแต่อย่าดูข้างหน้าเลยข้างหน้านี่แบบโอ้ยสวัสดีค่ะชื่อแจสมินค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจสมินค่ะเดินขึ้นเขานะคะรู้สึกว่าจะเริ่มหอบแล้วขนาดเพิ่งเริ่มต้นจะไหวไหมตอนนี้ขึ้นมาถึงตรงประมาณต้นตีนเขาเรียกง่ายๆนะคะว่าตีนเขานี่นะคะบรรยากาศรอบๆนี่เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่อยู่ติดกับอันนี้นะคะดูโดหรือว่าโรเบิร์ตโคฟนี่นะคะต้องขึ้นไปอีกนู่นนะคะข้างบนหอบแล้วหอบแล้วจะรอดไหมเราไปดูกันวันนี้นะคะประมาณว่าโกลนะคะคือจะพากันเดินประมาณ10กิโลนะคะไปกลับประมาณ10กิโลเนาะให้ดูว่าจะรอดหรือจะล่วงกันถึงแล้วค่ะเกือบแล้วเหลืออีกนิดเดียวนู่นอีกนิดเดียวก็ถึงละเดี๋ยวให้ดูวิวอีกรอบโหดมากเลยนะคะนี่นะคะวิวทางทะเลนี่วิวตรงหมู่บ้านนะคะแล้วเขาตรงนู้นก็สูงเหมือนกันนะเขาตรงนู้นก็สูงมากเลยขึ้นไปถึงสูงสุดเลยเรามาเดินตรงที่แบบว่าไม่ใช่ที่นี่ที่เขาทำให้นักท่องเที่ยวเดินนะคะเพราะว่าอีกฝั่งนู้นรู้สึกว่าตัวสองฝั่งนู้นนะคะมันจะมีที่ขึ้นมาที่บันไดขึ้นมาเขาทำให้แบบสำหรับที่จะเดินขึ้นมาง่ายหน่อยนะคะก็เราคิดว่าคงจะเดินลงด้านนู้นเนาะแต่ว่าเดินขึ้นจะเดินขึ้นกันด้านนี้ค่อนข้างที่จะหนักอยู่สมควรว่าค่อนข้างชันนะคะตรงนี้ต้องค่อนข้างที่จะชันมากโอ้ยเหนื่อยพูดผิดพูดถูกอีกนะคะจอดที่รถกันตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะคือทางลงไปดูโดนี่นะคะคือทางลงไปThank you.
ถึงดูโดโดแล้วนะคะซึ่งอยู่ข้างหลังนี้นะคะที่นี่นะคะเป็นที่สถานที่ที่มีชื่อเสียงมากนะคะของประเทศอังกฤษเนาะที่ที่มันมีลมแรงมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะคล้ายๆเป็นประตูนะคะเราเรียกว่าดูโดโดลมแรงมากเลยค่ะลมแรงมากวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าสวยงามมากเลยนะคะเดินขึ้นเขามาตรงนั้นก็ไม่ไกลมากนะคะจะเดินก็คงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกแล้วก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งด้วยเนาะแต่ว่าพวกเรามาวันนี้เพื่อมาออกกำลังกายโดยเฉพาะก็เลยจอดรถไว้ไกลมากในหมู่บ้านแล้วเดินขึ้นมานะคะวันนี้แบบคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นวันพฤหัสเนาะแล้วก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะซึ่งฝนตกมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะเพิ่งมาหยุดตกวันนี้นะคะที่เกรดก็เลยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราต้องเดินกันต ออันนี้คือเขาลูกที่2ที่จะขึ้นไปนะคะตอนนี้เราเดินมาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เลยโอ้ยมองไม่เห็นตอนนี้เราเดินมาได้48นาทีแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราต้องรีบกลับบ้านด้วยเพราะว่าต้องไปรับเจสสิก้าจากเนอร์สเซอรี่นะคะคือต้องทำเวลานะคะวันนี้ห้ามเกิน3ชั่วโมงเขาตอนนี้ชันมากเลยนะคะเขาลูกนี้ชันมากคืออุ้ยถ้าเกิดว่ากิ้งลงมานี่ก็คือแบบโอ้โหรวดเร็วมากเลยตายละโอ้ยไหวไหมเนี่ยให้ดูวิวข้างหลังนะคะว่าสวยมากเลยแต่อย่าดูข้างหน้าเลยข้างหน้านี่แบบโอ้ยสูงมากเลยนี่นะคะยังอีกไกลว่าจะมีเวลากันไหมนะคะเพราะว่าเราออกมาช้าเราต้องรีบไปรับเจสสิก้าด้วยเขาลูกที่3นะคะเราจะไปดูกันดูจากในกล้องนี่คือแบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะแต่จะบอกว่าสูงจริงๆนะคะสูงมากมากเลยเมื่อกี้ขนาดลงเขามายังลงมาแบบเหนื่อยมากๆน่ากลัวสูงมากเลยไปกันเขาลูกที่3นะคะสำเร็จแล้วนะคะขึ้นมาแล้วเหนื่อยมากเลยขอโทษทีนะคะพูดไปด้วยหอบไปด้วยนี่นะคะข้างล่างโทษทีเหนื่อยจริงๆ
นี่คือวิวจากข้างบนนะคะหาดนี้นะคะไม่มีคนลงไปได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ลงนะคะหาดนี้ไม่มีที่ลงไปนะคะนอกจากว่าจะว่ายน้ำไปหรือนั่งเรือไปนะคะเห็นไหมคะหาดนี้ก็ยังมีคนไปเดินบ้างยังลงไปได้เนี่ยคะจะเดินมาตรงจุดตรงนี้นะคะจุดที่ว่าอยู่ริมทะเลที่สุดนะคะโอ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าจูราสสิกโคสต์นะคะคือเป็นเขาเคยค้นพบพวกกระดูกของไดโนเสาร์นะคะหลายล้านปีมาแล้วเนาะแถบนี้นะคะคือหาดแถบนี้มากเลยนะคะเอมี่ตอนนี้ก็จะเป็นการเดินกลับแล้วนะคะซึ่งการคิดว่าการก็คงจะไม่ได้อัดวิดีโออีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราต้องรีบกลับนะคะเพราะว่าต้องรีบไปรับเจสสิก้ากลัวจะไม่ทันเวลากันเนาะเพราะว่าเราออกมาช้ากันก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะยังไงก็ เดี๋ยวก่อนนะดูเวลาแป๊บๆนึงตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับ12นาทีนะคะที่ใช้เวลาเดินขึ้นมานี่นะคะแล้วก็ต้องเดินกลับกันอีกนะคะก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นทางลงนะคะทางลงที่บอกตอนนี้นะคะที่สำหรับนักท่องเที่ยวจะขึ้นลงนะคะมาทางนี้นะคะมันจะสะดวกกว่านะคะถ้าเขาจะทำทางให้เดินขึ้นมันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าเนาะแล้วก็เป็นที่จอดรถนะคะขาวๆอะไรล่ะที่จอดรถเขาเรียกว่าเป็นลงวัดเขาซึ่งเราก็เดินมาเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วนะเดินกลับมาระยะทางจากเดินไปแล้วก็เดินกลับนะคะเกือบ2ชั่วโมงซึ่งขากลับค่อนข้างจะเร็วนะคะเพราะว่าตอนขาไปนี่เราหยุดถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายอะไรบ่อยนะคะก็เลยที่ใช้เวลานานหน่อยแต่ขากลับเราเดินกลับอย่างเดียวนะคะไม่ต้องหยุดถ่ายนี่ก็เลยจะเร็วหน่อยการก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปอีกต่ออีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้บอกว่าอุตส่าห์ลาไปแล้วก็ยังมีต่อส่วนตรงนี้เป็นที่จอดรถเป็นสำรองนะคะเวลาที่แบบช่วงที่ อากาศดีๆคนเยอะนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถสำรองนะคะซึ่งจะเต็มมากนะคะในช่วงอากาศดีๆส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่จอดรถธรรมดานะคะมันปกตินะคะยาวไปถึงตรงนู้นนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่คือว่าวันปกตินี่ก็คือจะเต็มจริงๆนะคะถ้าวันไหนที่อากาศดีๆนี่เต็มจริงๆค่ะ